ลายได้นำมาประดิษฐานไว้ณศาลาวัดสังฆยาหลวงในวันนี้พร้อมกันก็เลยทอดพระปาเพื่อสร้างมณฑปของคำประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วอีกดวงหนึ่งซึ่งก็ใช้ทองประมาณ7.5 กิโลก็ตามที่ญาติโยมได้รับทราบไปแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ได้เสียสละอุตส่าห์เดินทางมาสร้างบุญสร้างกุศลในการที่พวกเราได้ช่วยกันจันทร์พระพุทธศาสนาซึ่งบุญที่เราได้ทำในวันนี้มากมายมหาศาลนักพระพุทธเมตตานี้องค์จริงอยู่ที่ประเทศอินเดียอยู่ที่พระเจดีย์พุทธคยาเป็นสถานที่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และเป็นเจดีย์ที่สำคัญที่ชาวพุทธให้ควรแก่การกราบไหว้อาตมาก็เลยได้จำลององค์พระพุทธเมตตานี้เท่าองค์จริงเอามาไหว้ประดิษฐานที่วัดสันตยางหลวงนี้ก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกคนทุกท่านได้สร้างพระองค์นี้จนสำเร็จใช้เวลาในการก่อสร้างแกะสลักตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565ปลายปีจนถึง66และก็67เป็นเวลา2 ปีนิดหน่อยที่พระพุทธเมตตาจะสำเร็จได้ก็ด้วยพลังใจของพวกเราทุกคนกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์รวบรวมทุกอย่างเพื่อให้เกิดพุทธานุสติแก่บรรดาพ่อแม่พี่น้องสืบไปอาตมาตายไปบุญพิชิตตายไปพุทธันตายไปแต่พระองค์นี้ยังสถิตอยู่ที่วัดสันตยางหลวงใครก็ยกออกไปได้ยากหนักเหลือเกินยกเว้ยยังไม่เข้าแท่นเข้าที่ใช้พลังจิตยกหลายครั้งเหมือนญาติโยมทุกคนนี่แหละก็รออีกนิดเดี๋ยวรอหายเหนื่อยแล้วก็อัญเชิญใหม่ซึ่งบารมีที่เราได้ยกของหนักนี่สิ่งใดที่ทำเบาๆนี่มันอุ่นน้อยเฉพาะฐานนี่6 ตันโยมแล้วก็เฉพาะองค์พระนี่2 ตันวันนั้น6 ตันเนี่ยเข้าได้ง่ายแต่วันนี้2 ตันหนักกว่า6 ตันโยมไม่ได้62นะโยมไม่ได้62นะไม่ได้บอกหวยนะรถที่บรรทุกมาเนี่ยก็343ไม่ได้บอกหวยแล้วแต่โยมคือว่าของอย่างนี้ก็แล้วแต่บุญคนและแต่บุญคนทีนี้ญาติโยมก็ได้กำลังใจมากไม่เกินเดี๋ยวโยมอย่าเพิ่งกลับกินข้าวเย็นที่วัดเพราะวันนี้วัดอาตมาเลี้ยงเลี้ยงกินข้าวแล้วก็กลับไปหลับไปนอนกินข้าวแล้วก็ไปกลับบ้านแล้ววันพรุ่งนี้อย่าลืมมาใหม่วันพรุ่งนี้พ่อพระป่าโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ที่วัดเรานี่รวมแล้วทั้งของคุณพิชิตมาร่วมอีก1.3 ล้านแล้วก็วัดหน้าต่างนอกจะมาวันพรุ่งนี้เท่าไรไม่รู้เรื่องลูกศิษย์ทางอยุธยา300,000จะบอกก็ประมาณ5 ล้านถ้าบวกอีก300,000น่าจะ5.3 ล้านประมาณนี้แหละ5 ล้านประมาณ5 ล้านพรุ่งนี้รู้เนาะแต่5 ล้านขึ้นแน่นอนแต่ทีนี้ได้ยินว่าคุณเบลล่าอะไรนี่ค
ุณเป็นลาลานีอาตมาก็ไม่รู้จักว่าเป็นที่นี่รู้จักกับคุณดำเนินแล้วเขาก็จะมาร่วมทอดพระป่าคุณเป็นลาเนี่ยเป็นเขาว่าเป็นดารานะอาตมาก็ไม่รู้ดาราก็คงเหมือนโยมเนี่ยเนาะคงไม่มีอะไรแปลกนะคงเหมือนโยมนี่แหละแต่ว่าเขามีชื่อเสียงเขาจะได้มาร่วมโมทนากับญาติโยมทุกคนชาวลำพูนซึ่งโรงพยาบาลก็ใช้งบประมาณทำห้องพยาธิวิทยาเนี่ยประมาณ10ล้านคิดว่าพระพุทธนี่ก็รู้กันเนาะกำลังศรัทธาของพวกในพี่น้องญาติโยมธรรมะก็ได้ช่วยเหลือโรงพยาบาลพี่น้องลำพูนที่อยากโยมมาวัดมาทอดพระป่าร่วมกันนี่ทุกวันที่อยากโยมมาวัดตลอดตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาก็รวบรวมด้วยสุภาใจที่โยม